คะคือมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคือขับรถมาแล้วแบบอุ๊ยอลังการมากอ่ะสวยเลยเฮียถึงขั้นต้องกลับรถเลยนะคะเพื่อจะมาขอถ่ายรูปหน่อยจังหวะว่าฝนตกแล้วแล้วก็แบบลงเม็ดนี่ไงผมก็เลยขอรออยู่ในรถนะคะไม่สะดวกกับฟ้าฝนสีนี้เดี๋ยวรอดูขอกลับจะได้ไหมได้เดี๋ยวลองดูอีกรอบนี่ค่ะเราได้วนกลับมาถ่ายรูปที่มัสยิดกลางอีกครั้งหนึ่งสวยมากแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นช่วงเย็นแล้ว5โมงแดดคือกำลังสวยเลยสวยมากเดี๋ยวเดินไปถ่ายรูปข้างหน้านู่นนะคะสวยจริงนี่เลยตอนนี้นะคะเราถึงที่พักอีกที่หนึ่งแล้วของเราที่นครศรีธรรมราชตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สิชนและนี่ก็ค่ะก็คือที่พักของเราคืนนี้นะคะว้ายปิงโกที่นี่คือ The Beast Container นะคะจะมีห้องไทยซีวิวอยู่4ห้องเนี่ยข้างหน้าเราเลย1 2 3 4วันนี้หมดได้นอนห้องที่1นะคะน่ารักมากดูพอดีดูมินิมอลดูเล็กดูมีครบทุกอย่างเขาก็จะมีบีชแบ็คให้เรานั่งหน้าห้องเลยนะเนี่ยของใครของมันเลยมันก็จะมีเก้าอี้อยู่ตรงข้างนอกนี้ด้วยทำจากตู้คอนเทนเนอร์แหละชื่อก็บอกอยู่เก๋มากเธอทั้งหลายเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องนะคะเนี่ยของเราเป็นห้องเบอร์หนึ่งวิบอันนี้ก็คือเข้ามาในห้องนะคะก็จะเหมือนมีเขาเรียกอะไรโต๊ะยาวนิดนึงนี่วางของได้มีเก้าอี้แล้วมีตู้เย็นในตู้เย็นก็มีน้ำดื่มปกตินะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกของใช้ปกติผ้าเช็ดหัวเยี่ยมผ้าเช็ดตัวแล้วก็ได้ปลอกผมกับทิชชู่นะคะอันนี้คืออะไรมั่งอ๋อมีแปรงสีฟันให้แชมพูก็สบู่แล้วก็น้องของจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเหมือนของจริงอยู่นะเหมือนของจริงอยู่นะแล้วก็มีระเบียบการเข้าพักนะคะแล้วก็ถัดมาเนาะเป็นห้องน้ำจ้าปุ๊บนี่เลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำเป็นโทนสีเทาๆดูสะอาดมากทอเลทแล้วก็ใส่ชำระนะคะเยี่ยมเลยดูสะอาดมากนะคะคือแบบสะอาดเลยอะใช้คำว่าสะอาดจริงๆกำแพงคือแบบไม่มีรอยคราบใดๆเลยนะคะเออเลิศอะออกนอกห้องน้ำมานิดนึงก็จะมีราวตากผ้าเล็กๆให้นะคะอันนี้ถือว่าค่อนข้างครบเลยเยี่ยมก็ตรงประตูเนาะก็จะมีผ้าม่านให้เราเสร็จสรรพแล้วนี่ก็คือตึงๆตึงๆชอบโหเตียงนอนบนทะเล เหมือนเรานอนอยู่บนทะเลเลยอะคือเตียงนอนหาดทรายแล้วก็ทะเลเลยค่ะโอ้เขาต้องใช้ปีนข้ามเอาเนาะซ้ายมือเรามีทีวีนะคะนี่เออคือดีมากอะชอบมากชอบเลยเนี่ยเนี่ยเราก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งตรงนี้แล้วก็มีบีบแบงค์อยู่ข้างหน้าเฮ้ยมันเลิศมากเลยอะชอบ
แล้วก็ห้องนี้นะคะจองมานะคะจะเป็นห้องซีวิวนะคะจะอยู่ที่ราคา 1,200 บาทต่อห้องแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยนะคะ2ท่านแล้วก็ด้านหลังเราเนี่ยก็จะมีห้องพักอีกเป็นห้องที่ไม่ซีวิวราคา 1,000 บาทพักได้2ท่านเหมือนกันราคาดีมากเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็คืออยู่สีชนตรงข้ามซอยที่เราจะเข้าวัดไอ้ไข่เลยค่ะเออคือแบบใกล้นิดเดียวเองอะกับรถก็เข้าวัดเดี๋ยวเข้าวัดไอ้ไข่ได้เลยสะดวกเวอร์รวดเร็วมากราคาดีมากเป็นพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายดูแลอยู่น่ารักใจดีแล้วก็เมื่อกี้หมอถามว่าอาหารเช้าได้ถึงกี่โมงคะพี่เขาบอกว่า11โมงเลยครับเฮ้ยอยู่สบายไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตื่นเลยเฮ้ยที่นอนโอเคอยู่นะไม่แข็งไม่ถึงกับไม่แข็งมากอะเฟิร์มๆอยู่เฟิร์มๆนุ่มๆหมอนก็ได้นะคะเป็นโฟมๆเป็นแบบใยสังเคราะห์แบบแน่นๆหน่อยอะดี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 ชอบชอบที่ดีคือการเทควิวที่แบบตื่นมาแล้วเราจะเห็นทะเลนี่เลยนี่เลยเฮ้ยมันเลิศชอบชอบนี่เลยหน้าทางเขาจะเป็นแบบนี้เลยเก๋มากคุณลุงคุณพี่กับพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายนะคะใจดีมากเลยค่ะแนะนำว่าอะไรอยู่ตรงไหนร้านค้าเล็กร้านค้าใหญ่มีร้านค้าตรงไหนบ้างนะคะคือแบบแนะนำทุกอย่างเลยน่ารักมากเลยค่ะจังหวะว่าเรามาพักที่สีชนนะคะตรงหาดปลายทอแล้วเขาก็มีอีเวนต์พอดี3วันนะเมื่อกี้ที่เห็นดิปะที่เห็นป้าย19 20 21 22อะไรแถวๆเนี้ยประมาณ 2-3-4 วันเนี้ยแหละเราก็เลยมาเจอเอ้ยมีตลาดให้เราเดินเล่นอีกแล้วเราก็เลยจะเลี้ยวเข้ามาเดินในตลาดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเราดูในนี้มันมีอะไรบ้างใหญ่มากใหญ่กว่าเมื่อวานที่เราไปเดินอีกอ่ะใช่ใช่ใหญ่กว่าเมื่อวานที่เราไปเดินอีกอ่ะเออเออตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่ายิงปืนนี่ยิงปืนได้ตุ๊กตาประมาณนี้เต็มเลยถนัดดูครับไม่ถนัดยิงครับอุ้ยน้องได้แล้วแล้วก็มีเครื่ออะไรอ่ะปลาโป่งปลาโป่งอันนี้ก็จะมีปลาโป่งเสื้อผ้าสวยๆเต็มดูเจียวหัวนี่คืออะไรปลาหมึกย่างกำลังย่างอยู่เลยน่ากินมากหอมมากนี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรไข่นกกระทะเท่าไหร่คะถุงนึงค่ะของทอดหลายอย่างมากอันนี้ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะคะเอาอีกไหมเอาเหรอเอาชุดเล็กได้ไหมได้นี่เลิศมากเลยค่ะไม่ต้องกินข้าวละกินเนี่ยแหละอิ่มสิงคโปร์พรุ่งนี้เย็นเลยนะขอบคุณนะคะนี่ไงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีนะคะให้โรตีกรอบฝั่งนี้จ้ะอันนี้ครับลำดับต่อไปมาตาบ่า100ปีสายบุรีจากมาดูเรียนครับตลาดดีอ่ะแบบ10 บาท 10 บาทเลยเนี่ย
ความที่เขาอยู่นอกเมืองเนาะราคาก็คือแบบราคาดีมากอะเบาๆ10 บาท 10 บาทอะไรเงี้ย5 บาทยังมีเลยลูกชิ้นโอเคเดี๋ยวกลับโรงแรมก่อนอะค่ะและนี่ก็คือผลงานของเรานะคะจากตลาดจริงจังมากคืออันนี้น่ากินมากอะไรนะลืมชื่อข้าวเหนียวข้าวหลามดูน่ากินมากถั่วเต็มเลยคือแบบดูน่ากินมากเปลือกขาวๆเลยอ่ะอันนี้ก็คือ4 กระบอก 100ใช่ไหมแล้วก็ขนมจากใช่ไหมก็คือหมาปิ้งทีมแบบครอบครัวปิ้งกันอยู่ข้างหลังเลยแบบยังหอมเลยน่ากินมากขอจัดการมื้อนี้กันก่อนนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่วัดไอ้ไข่นะคะแล้วก็เรากำลังจะเดินไปสักการะขอพรไอ้ไข่กันแต่แล้วลูกหนูไม่ร้อนเหรอลูกกิ้งอาบแดดฆ่าเชื้อนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นไก่ที่อยู่หน้าองค์ไอ้ไข่อะตัวใหญ่ๆอันไหนไข่ตัวใหญ่ๆอะเขาจะต้องทาสีใหม่ไงใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงของตัวนี้ที่เขาต้องทาสีใหม่ไก่ใหญ่ไก่ยักษ์นี่เป็นไฮไลท์ของวัดไอ้ค่อยที่ทุกคนต้องมาแวะนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นวิธีการไหว้นะคะถ้าขอพรก็คือจุดธูป3 ดอกถ้ามาแก้บนก็คือให้จุดธูปดอกเดียวนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นเต็นท์ใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้ขอไปสักการะขอพรกันก่อนนะคะโซนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดบริการดอกไม้ธูปเทียนก็คือทำบุญได้ตามศรัทธาเลยแล้วถ้าคนไปแก้บนก็จะมีอีกชุดนึงอยู่ด้านในที่พี่เขาบอกว่าจัดไว้ให้แล้วหยิบธูปดอกเดียวแบบนี้ได้เลยด้านในอ๋อปิดบูรณะอยู่เหมือนวันนั้นเราเข้าไปข้างในใช่ไหมอ๋อโอเคนี่เรามาวันจันทร์นะคะก็คนเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะไม่แบบคือตอนนี้เที่ยงคนยังไม่มาต้องมาชอบร้อนมากแต่แบบเมื่อวานเราก็จะมาแต่เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์เราก็แบบไม่เอาดีกว่าคนเยอะมากแน่นอนเราก็เลยเปลี่ยนไปก่อนนี่เราก็เสร็จแล้วเราก็มาขอบูชาไอ้ไข่กลับบ้านกันนะคะไปอยู่บ้านกันนะคะไอ้ไข่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เฮง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 